ชีวิตคนเราเกิดมาเพื่อมีความสุขความสําเร็จและความร่ารวยความรักที่ดีครับคุณเชื่อแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเชื่อคุณก็สมควรแล้วครับที่จะมีสิ่งนี้ทั้งหมดเพราะคนที่ไม่เชื่อว่าฉันจะมีทั้งความสุขการเงินหรือความรักพร้อมกันได้ก็ไม่สมควรครับที่จะมีมันหนึ่งในไมซ์ที่คุณจํเป็นต้องมีคือฉันได้ทุกอย่างตามที่ฉันต้องการไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามบนโลกใบนี้คนโจนมักจะคิดว่าฉันต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง คนรวยมักจะคิดว่าฉันเลือกทั้งหมดที่ฉันต้องการมีงานวิจัยได้กล่าวไ้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนที่เราในวัยรุ่นหรือว่าวัยกลางคนเราจะแข่งขันกับเรื่องของการงานการเงินหรือแม้แต่อะไรก็ตามแต่สุดท้ายแล้วชีวิตนี้ของเราเราต้องการความสุขครับเป็นความสุขที่สงบอย่างแท้จริงเป็นความสุขในแบบที่เป็นเนื้อแท้ของตัวเองอย่างแท้จริงถ้าเกิดว่าคุณมีเงินแต่ไม่มีสุขภาพที่ดีเอาไหมครับถ้าคุณมีเงินแต่ไม่มีความรักที่ดีเอาไหมครับ ก็ไม่เอาอีกจริงไหมครับเพราะฉะนั้นคุณจึงต้องบอกตัวเองว่าฉันได้ทุกอย่างตามที่ฉันต้องการแล้วทาอย่างไรเราจะได้ทุกอย่างตามที่เราต้องการเราก็ต้องพุ่งความสนใจไปยังสิ่งที่เราต้องการจริงๆทั้งหมดเลยครับอันดับแรกคุณอาจจะหาสมุดมาสักหนึ่งเล่มนะครับแล้วก็ลองเขียนออกมาดูซิว่าคุณต้องการอะไรบ้างในชีวิตนี้ครับที่จะตอบสนองกับคําว่าความสุขที่แท้จริงของคุณเมื่อคุณเขียนออกมาแล้วนะครับ ให้เฉพาะเจาะจงลงไปว่าแล้วมันคืออะไรที่เจาะจงเช่นถ้าคุณบอกว่าคุณอยากจะมีบ้านหลังใหญ่หลังใหญ่เนี่ยคือหนึ่งชั้นสองชั้นต้องอยู่ชานเมืองต้องอยู่ในเมืองครับหรือเป็นแบบใดถ้าคุณบอกว่าความสุขของคุณก็คือรถสปอร์ตรถสปอร์ตยี่ห้อไหนถ้าคุณบอกว่าคุณต้องร่ํารวยรวยแบบไหนล่ะมีทรัพย์สินแบบไหนมีจํานวนเงินเท่าไหร่มีไลฟ์สไตล์ชีวิตแบบไหนให้เจาะจงไปเลยครับ จากนั้นเนี่ยเมื่อเราต้องการมีความสุขแล้วเราจอจงความสุขแล้วเราก็ใส่ระยะเวลาครับหรือว่าครอบระยะเวลาที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นและถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นเราจะรู้สึกยังไงเราจะเป็นอย่างไรครับอนุญ,ญาตให้ตัวเองนึกถึงความสุขสข้อสาเร็จในแบบเฉพาะเจาะจงในแบบที่คุณต้องการครับปล่อยให้ตัวเองได้เพเลิดเพลินกับอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้สบ้างเขียนไปเรื่อยๆอย่างไร้ข้อจํากัด เวลาที่เขียนเนี่ยอย่าเพิ่งตั้งคาถามครับว่ามันจะเกิดขึ้นได้ยังไงมันดูห่างไกลความเจริญมากๆเลยก็แน่นอนครับถ้าเกิดว่าคุณคิดแบบนั้นคําตอบในโลกความจริงคือได้รับแบบนั้นครับจิตตาสนึกไม่เข้าใจว่าอะไรคือความจริงหรือว่ามันหลอกกันแน่มันอาศัยเพียงแค่อารมณ์ความรู้สึกครับเพราะฉะนั้นฝึกให้ตัวเองเสพความสุขจากสิ่งที่ตัวเองสามารถสร้างได้ครับมันเรียบง่ายมากๆใช่ไหมครับจากนั้นเขียนขั้นตอนครับว่าคุณต้องทําอะไรเพิ่มคุณต้องลดอะไร คุณต้องไปหาใครคุณต้องรู้อะไรครับเพื่อทําให้สิ่งนี้ที่จะเป็นความสุขของคุณมันเกิดขึ้นมาบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นการตัดการปาร์ตี้ออกการปาร์ตี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีครับแต่หากแต่ว่ามันกินแอลกอฮอล์เยอะไปหน่อยมันก็จะไม่เราเสียสมองจริงไหมครับการที่เราเนี่ยนั่งกินข้าวนะครับหรือว่าพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันก็เป็นสิ่งที่ดีครับที่มันก็มีความสุขเช่นเดียวกันแต่บางครั้งครับคุณอาจจะตัดคนที่ขี้นินทาออกคนที่พวิจารณ์หรือคนที่ไม่ซื่อสัตต์ออกกจากชีวิคุณ อะไรครับที่คุณจะตัดออกเพื่อให้คุณมีความสุขมากขึ้นแล้วอะไรจะต้องเพิ่มขึ้นมาเพื่อทําให้คุณมีความสุขยกตัวอย่างเช่นนะครับฉันจะต้องเพิ่มการนั่งสมาธิเพื่อสงบกับจิตวิญญาณของฉันฉันจะเพิ่มการอาอกกำลังกายให้ฉันสุขภาพดีแข็งแรงแล้วก็มีความสุขกับร่างกายของฉันฉันจะเพิ่มที่จะฟังข่าวสารดีๆความรู้ดีๆกับตัวฉันเองเป็นต้นครับฉันจะตัดอะไรออกไปเช่นฉันจะตัดวงจรของการกินเหล้าปาร์ตี้ออก ฉันจะตัดวงจรของการร่วมนินทาเม้ามอยออกไปฉันจะตัดในเรื่องของการตัดสินคนอื่นออกไปเป็นต้นครับคุณทําอะไรเพิ่มคุณทําอะไรที่ลดลงไปก็ลองเขียนออกมานะครับแล้วก็มีสิ่งหนึ่งครับที่โอ,อปอ้าอยากจะขออนุญาตแนะนํานะครับพอดีมีคนพิมพ์ในโซเชียลมีเดียกับว่าถ้าฉันเนี่ยเป็นคนที่ดีมากๆเลยแล้วอีกคนเนี่ยก็เป็นคนไม่ดี เราสมควรจะต้องทําดีกับใครสักคนหรือเปล่าเราสมควรที่จะต้องทําอะไรบางอย่างกับเขาไหมเพราะว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะอันนี้อาจจะเป็นสิน่คุณจำเป็นต้องฝึกที่จะตัดมันออกนะครับบางครั้งเนี่ยมีคนที่ใส่ใครวิพากวิจารณ์ตัดสินบันทอนกําลังใจบันทอนจิตใจของคุณหรือทําอะไรไม่ดีกับตัวคุณแต่คุณไม่จําเป็นต้องโต้ตอบกลับพวกเขาครับเมื่อไรก็ตามครับที่คุณมีจุดเริ่มต้นคือโตตอบกลับใครสักคนเช่นด่าคืนหูดหงิดใจร้อน อหรือว่าเอาเรื่องใครสัสกกลอะไรก็ตามกับที่คุณทําแบบนั้นมันได้เริ่มต้นความคิดที่แย่เข้าไปแล้วคุณบอกว่าคุณอยากจะมีความสุขไม่ใช่หรอครับแต่ทําไมคุณเริ่มต้นที่จะโต้อตอบกลับด้วยความทุกข์จำไว้นะครับว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งสุดท้ายที่ต้องออกจากตัวเราความคิดของเราก็คือความรักและความเมตตาครับหากวันนี้คุณอาจจะไม่ได้เมตตาคนอื่นครับแต่ขอให้คุณเมตตาตัวเองเวลาที่เราเนี่ยจะต้องด่าใครกับ งุดหงิดใส่กับใครสักคนเราจะต้องมีอารมณ์นั้นก่อนในร่างกายเราจริงมีครับเพราะฉะนั้นเมื่ออารมณ์เชิงลบเนี่ยมันอยู่ในร่างกายเราเรามักจะคิดว่าเวลาที่เราเนี่ยต้องปล่อยอารมณ์ลบออกไปเนี่ยเช่นโกรธหรือว่าด่าคืนตะคอกคืนเรามักจะคิดว่ามันก็คงจะโล่งอกหายออกไปจากใจเราที่คับแค้นใจมันไม่เคยหายออกไปจากใจครับเวลาที่คุณด่าใครสักคนคืนนินทาหรือว่างุดหงิดใจใส่ใครสักคนคืนมันไม่เคยหายไปครับมันแค่หายออกไปจากปากคุณ แต่อารมณ์ความรู้สึกทั้งหมดและความเชื่อทั้งหมดมันมีระดับของความเข้มข้นที่อยู่ในร่างกายคุณในจิตวิญญาณนี้ครับเวลาที่เราด่ากลับใครสักคนหรือทําอะไรก็ตามเชิงลบเราจะเป็นคนที่ได้รับผลนั้นหนึ่งรอยเปอร์เซ็นเสมอครับเพราะฉะนั้นเรามักจะคิดไปเองว่าเวลาที่เราเนี่ยด่าใครคือเนี่ยเราเนี่ยจะโล่งอกอันนี้เข้าใจกันผิดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะครับอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณอาจจะดอกจันเอาไว้เลยว่าจะต้องตัดออกครับ กดรทีส่สนี้ออกไปเลยที่จะต้องโต้ตอบกลับใครสักคนและแน่นอนครับว่าการให้คนใจดีกับตัวเองคือคุณไม่ต้องด่าใครกลับคุณไม่ต้องหงุดหงิดตะคอกใครหรือว่าทำร้ายจิตใจใครคืนเราไม่สามารถห้ามให้คนอื่นเนี่ยเขาคิดดีกับเราทุกคนจริงไหมครับแต่เราสามารถที่จะห้ามใจตัวเองได้ควบคุมใจตัวเองได้ให้คิดแต่สิ่งที่ดีเท่านั้นถ้าคนอื่นเขาไม่ชอบเราเราก็แค่มีความรักความเมตตา คุณอาจจะไม่ถึงกับขนาดที่ทําดีกับพวกเขาแต่ว่าคุณรู้สึกว่าคุณเข้าใจเขาในแบบที่เขาเป็นนั่นแหละครับก็จะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นแทนที่คุณจะทุกข์ใจที่จะต้องหาคําด่าพวกเขาหรือว่าหาแผนการที่ทําร้ายกันขึ้นไปขึ้นมานะครับถ้าเราต้องเป็นที่หนึ่งถ้าเราต้องเอาชนะใครมันมีประโยชน์อะไรครับมันมีแต่เอาชนะกันไปกันมาแข่งกันไปกันมาไม่มีความสุขครับคุณรู้ว่าคุณต้องกอารอะไรในชีวิตนี้มันก็เพียงพอแล้ว หากคนอื่นไม่เห็นด้วยกับคุณไม่ได้แปลว่ามันไม่ดีครับให้คุณยืนหยัดเดินหน้าต่อไปคุณรู้ว่าคุณเป็นคนยังไงคุณรู้ว่าคุณกําลังทําอะไรมันเพียงพอแล้วครับคนเราเกิดมาเพื่อจะมีความสุขและใช้เวลาในชีวิตนี้ทั้งหมดของเราเพื่อมีความสุขไม่ใช่เสียเวลาไปกับความทุกข์หรืออะไรก็ตามใครก็ตามที่คอยทําร้ายจิตใจเราปูนให้เราไม่ดีทั้งต่อหน้าและลับหลังคุณเองจะต้องปล่อยวางเรื่องนี้ครับอายุคุณมากขึ้นทุกทีสิ่งที่คุณจะต้องทําคือ เข้าใจในแบบที่มันเป็นเราไม่สามารถควบคุมใครได้แต่เราสามารถควบคุมจิตใจเราเองได้ให้เลือกที่จะคิดดีคิดบวกและมีความสุขและทําในสิ่งที่ตัวเองชอบนั่นแหละครับความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงนะครับอาจจะหมายถึงการที่เรามีอิสรภาพในการเลือกเลือกที่จะใจดีเมตตาก,กับตัวเองแม้ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายก็ตามหรือแม้แต่ใครก็ตามจะทําร้ายจิตใจของคุณคุณก็ยังเลือกที่จะมีความสุขความสงบกับชีวิต เลือกจะไม่สนใจในสิ่งที่มันไม่สําคัญเลือกจะไม่สนใจในสิ่งที่มันบันทอนแต่เลือกที่จะสนใจในสิ่งที่ตัวเองมีความสุขสงบและมีความสนับส,สนุนกับชีวิตอย่างแท้จริงความสุขที่แท้จริงของมนุษย์คือมีอิสรภาพในการเลือกเลือกจะเป็นอะไรก็ได้คิดพูดทำและรู้สึกอย่างไรก็ได้นั่นล่ะคือความสุขที่แท้จริงความสุขของคนเราเนี่ยไม่เท่ากันนะครับมีมุมมองที่แตกต่างกัน มันก็อยู่ที่ว่าคุณให้ความหมายอย่างไรกับความสุขนี้แต่ทั้งหมดนี้คุณจะได้บทเรียนนะครับจากคลิปนี้ครับก็คือมีสารภาพที่จะเลือกเริ่มต้นและจบมันด้วยความสุขไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกจะทําให้คุณเสียใจผิดหวังหรือว่าเลวร้ายเท่าไหร่ก็ตามจงเริ่มและจบด้วยความสุขและคุณจะกลายเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในชีวิตครับขอบคุณสําหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast มาตลอดนะครับ สำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสําหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสําหรับการสมัครสมาชิกของช่อง Motivation Podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง Motivation Podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับ และขอแจ้งกิจกรรมข่าวสารอัปเดตนะครับตอนนี้เปิดตัว1 0 x x u a n t u m Leap Project แล้วครับตอนนี้เราก็มีคอร์สออนไลน์นะครับที่พี่พี่ทั้งในและต่างประเทศสามารถเข้าเรียนได้ตามเวลาที่สะดวกครับและสามารถเรียนทบทวนได้ตัวนี้นะครับเริ่มลงคลิปสองตุลาคมเป็นต้นไปสำหรับทุกคอร์สซึ่ง 10x q x a n t ต m Leap นะครับจะเปิดตัว3โปรเจกต์ก่อนก็คือ1 0 x go 1 0 x well แล้วก็1 0 x my set นะครับที่เหลือจะทยอยตามมาอีกครับ1 0 x go ครับเป็นคลาสเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายครับ 10xgo สอนเกี่ยวกับการเซ็ตเป้าหมายการบริหารจัดการเวลาการทำ to do list not to do list การจัดทำแผนงานเข้าใจสำดุลการใช้ชีวิตเข้าใจขั้นตอนสมองที่สนับสนุนและหยุดยั้งคุณจากการสร้างผลลัพธ์ในชีวิตควบคุมสมองให้ทำทันที 10xwell นะครับเป็นคลาสปลดล็อกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินความเชี่ยวช่ฉุดรั้งการเงินการบริหารจัดการเงินใหม่เพิ่มศักยภาพในด้านการเงิน อารมณ์เกี่ยวกับเงินปลดล็อกความเชื่อที่จำกัดเกี่ยวกับเงินและ mindset เกี่ยวกับเงินนะครับ1 0 x mindset เป็นโปรแกรมความคิดทั้งหมด21วันรู้เท่าทันความคิดสมองของคุณจิตใต้สำนึกของคุณฝึกเรียนรู้การตอบสนองใหม่เข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นมีควาสมสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับตัวเองและคนอื่นเป็นเจ้าแห่งการสื่อสารกับตัวเองอย่างแท้จริงเข้าใจโปรแกรมที่ชุดรั้งตัวคุณติดตั้งโปรแกรมในเชิงบวก ทุกคลาสนะครับสอนด้วยศาสตร์ NLP NO ด้านความสำเร็จนะครับและมีเวิร์กช็อปส่งการบ้านทุกอันเพื่อทำให้คุณได้ทร a น s f ฟอร์ ation นในการมีผลลัพธ์อย่างแท้จริงและแน่นอนครับว่าเราเรียนในคอร์สออนไลน์เรียนตามเวลาที่สะดวกโปรโมชั่นตามหน้าจอนะครับหากใครสนใจก็สแกน QR Code นะครับหรือว่าทัก Li าย ID ตามนี้ได้เลยครับ